ช่วงนี้เราได้ยินข่าวว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามอบหมายให้คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปทําการสอบสวนให้ได้ข้อท็จจริงว่าที่สํานักข่าว CNN ของสหรัฐอเมริกาออกข่าวเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาสดสดร้อนๆเนี่ยว่ามีบริษัทในประเทศไทย นะครับส่งถุงมือยางที่ใช้แล้วครับไปขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีบริษัทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาสั่งซื้อถุงมือยางจากบริษัทในประเทศไทยไปขายต่อที่สหรัฐอเมริกาปรากฏว่าถุงมือที่ส่งไปจากประเทศไทยนั้นมเมื่อนําไปถึงสหรัฐอเมริกาบริษัทก็ส่งไปขายต่อนะครับให้กับลูกค้าที่อเมริกา นะครับอย่างเช่นไมอามี่อย่างนี้เป็นต้นปรากฏว่าพอขายไปแล้วนี่ก็มีเสียงต่อว่าต่อขานมาจากผู้ที่ซื้อไปลูกค้าว่านี่มันเป็นของของสกรปรกนี่ของปนเปื้อนนี่นี่มันของใช้แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบริษัทที่เขานำเข้าที่อเมริกาก็สืบสาวเราเรื่องกลับมาที่ต้นต่อว่าของนี้ไปจากประเทศไทยแล้วก็สั่งซื้อจากประเทศไทยนั่นแหละ นะครับสืบสาวราวเรื่องกลับมาจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวนะครับฟังได้ว่าทางผู้นำเข้าจากอเมริกาเนี่ยตามจ้างนักสืบมาสืบในประเทศไทยจนกระทั่งมีการควบคุมตัวกันมีการแจ้งความกันนะครับในประเทศไทยแล้วก็เขาก็ยังไม่ได้เงินคืนก็กลับประเทศไปแล้วก็ฟังได้ว่าเขาก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้กับ CNN ซีน็นก็นำเสนอเรื่องนี้พอเปิดเรื่องนี้ออกมาเนี่ยสื่อมวลชนในประเทศไทยก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่านะครับซึ่งทางการไทยเคยจับกุมมาก่อนหน้านี้และเป็นเรื่องเก่าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเก่าว่าเราเคยจับเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะครับมาจนถึงกลางปีนี้ช่วงมีนาเนี่ย ก็มีข่าวว่าทางอยองค์การอาหารและยาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปจับกลุ่มนะครับโรงงานบริษัทที่ผลิตถุงมือที่ว่านี้ครับโดยเฉพาะที่ลำลูกกานี่รายใหญ่มากแล้วก็นอกนั้นก็ไปจับตามบ้านเช่าที่ทำเกี่ยวกับถุงมือพวกนี้นะครับอีก10กว่าแห่งนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นข่าวให้คนไทยเราได้ยินเรื่องนี้ นะครับแต่ว่าคดีคืบหน้าไปถึงไหนเราก็ไม่ทราบนะตำรวจก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงแถลงนะครับอ,อยอก็พอจับแล้วก็จับไม่ได้ออกมาพูดอะไรต่อว่าดำเนินการไปถึงไหน